เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมมีในเรื่องของการป้องกันโรคซิฟิลิสนะครับมาพูดคุยกันนะครับสืบเนื่องจากวันนี้มีข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาได้เปิดเผยว่าวันนี้ในเรื่องของโรคซิฟิลิสได้กลับมาระบาดในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับในกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่พบนะครับเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาป้องกันโรคซิฟิลิสกันนะครับโรคซิฟิลิสนั้นนะครับสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ทั้งทางอวัยวะเพศทวารหนักและปากโดยการสัมผัสแผลที่เกิดจากโรคนี้นะครับสำหรับอาการเนี่ยก็จะมีอาการแสดงตั้งแต่ระยะแรกหรือไม่มีอาการแสดงจนถึงระยะติดเชื้อตามอวัยวะนะครับเช่นมีแผลที่อวัยวะเพศมีผื่นขึ้นตามตัวหรืออาจตาพร่ามัวหรือตาบอดได้นะครับอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพฤกษ์อัมพาตและอาจเจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยง่ายนะครับสำหรับวิธีการป้องกันควรจะมีคู่นอนเพียงคนเดียวนะครับและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิสพร้อมกับคู่นอนนะครับการที่เรามาตรวจนะครับแล้วเราก็รู้เร็วเนี่ยก็จะสามารถรักษาให้หายขาดได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของโรคซิฟิลิสนะครับในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของอาการต่างๆของโรคซิฟิลิสนะครับสำหรับความรู้ตรงนี้นะครับจัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ